จริงๆนะถ้าพูดถึง Evo ไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นะเจ้าสำนักเพียวดูอิทสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่คันนี้ก็เป็น Evo 8 MR พี่ครับเป็น MR แท้จริงๆ CT9A030 ตรงรุ่นเลยครับตรงสเปคเลยแล้วก็เป็นสีซิกเนเจอร์ของ8 MR สภาพดีอย่างที่เห็นครับสวยทุกอย่างเดียนเดิมไม่มีประวัติอะไรเลยสีเดิมไม่เคยขยับมีของแต่งนิดหน่อยครับภายนอกก็มีล้อเป็นแรลลี่อาร์ตครับครับเป็นคุณนิสโมเพราะว่าเลทำให้มีนิสโมมีทอมมีมาสด้าสปีดแล้วก็มีหน้าแรลลี่อาร์ตกระจกมองข้างแรลลี่อาร์ตเสาหลังคาแรลลี่อาร์ตแล้วก็ข้อปลายท่อครับแรลลี่อาร์ตโอเคครับ อันนี้แค่น้ำจิ้มครับครับเดี๋ยวดีเทลเนี่ยเราไปดูในคลิปกันหลัง Mitsubishi Evolution 8ในเวอร์ชันพิเศษคือ MR หรือ Mitsubishi Racing จริงๆแล้ว MR นี่ก็ไม่ใช่ของใหม่นะครับมีกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตัวGarland GTO MR เครื่อง 1,600 Twin Cam นะฮะก็เป็นตัวตำนานอีกรุ่นนึงนะครับแล้วก็มีการใช้ชื่อ MR เนี่ยในตัว8สำหรับตระกูล Evo นะก็ข้อแตกต่างจากตัวธรรมดาก็คือเทอร์โบมีใบเป็นไทเทเนียมนะครับก็น้ำหนักเบาติดบูทไวตามภาษานะครับก็คือเป็นรถที่ตอบสนองดีมากโดยที่ไม่ต้องเพิ่มแรงม้าเลย2หลังคาเป็นอลูมิเนียมข้อดีของมันคือจุดศูนย์ถ่วงด้านบนมีน้อยถ้าข้างบนหนักครับก็จะทำให้รถเวลาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยเกิดอาการโครงตัวแม้น้ำหนักจะผิดกันแค่ไม่กี่กิโลแต่ก็มีผลมากๆในการเลี้ยวอย่างรวดเร็ว3ก็คือเป็นออปชันการตกแต่งต่างๆนะครับตัวรถก็จะมีความดุดันมากขึ้นล้อจะเป็น BBS ต่างจากตัว GSR ซึ่งจะเป็นล้อปกติก็คือจะเป็นล้อเอ็นไก่8ก้านแต่ถ้าเป็นเจ้า MR จะเป็น BBS ลาย7ก้านคู่นะครับเป็นสีกันเมทัลลิกที่เราชื่นชอบกันนั่นเองถ้าเป็นออปชันพิเศษก็จะเป็นโชว์บิลสไตล์จากโรงงานก็มีข้างในเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีดำด้านนะครับดูอารมณ์สปอร์ตดุดันนะครับคันนี้ก็เป็นรถ8 MR แท้ที่ตกแต่งจากเพียวดูอิดนะครับเราจะมีการเสริมเติมแต่งให้เหนือกว่าเดิมไปอีกล้อก็จะเป็นล้อของ Rally Art แต่ดูละหน้าตาเนี่ยถ้าลบยี่ห้อเนี่ยมันก็เหมือน Nismo นะครับเพราะว่าผลิตที่โรงงานเดียวกันคือ Ray Engineering นะครับส่วนการ Modify ก็จะเป็นสไตล์ของ Pure Do It นะครับ Pure เนี่ยก็จะไม่ทำรถที่แรงม้ามากๆมหาศาลแต่ว่าเขาจะเน้นรถที่มีการตอบสนองดีหรือ Response ที่ดีนะครับก็เป็นสไตล์ของ Mitsubishi Evolution อยู่แล้วก็สไตล์ของ Pure Do It ก็จะเน้นการ Modify รถที่ผมจะใช้คำว่ากลมกล่อมละกันทุกอย่างก็จะพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเครื่องแรงม้ากำลังดีขับขี่สนุกทนไม่อ่อนอู่รีสปอนดีเข้าโค้งดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์ Evo อยู่แล้วซึ่งถ้าจะโมแบบแรงม้ามากๆเลยถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้อันนั้นก็จะเป็นสไตล์พวกแร็คก็จะเป็นวิ่งทางตรงมากกว่าถ้าจะวิ่งเซอร์กิตก็แรงม้าพอดีเลี้ยวได้เร่งได้เบรกอยู่นะครับก็เป็นสไตล์ที่น่าสนใจและขับใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับครับงานของเพียวดูอิทใน Expo Special Issue สยามมิดทาวน์แล้วเจอกันครับขอบคุณครับ